ุนเนาะในการนำเสนอซึ่งผมเองในการนำเสนอทุกท่านนะนำเสนอในการสุราษฎร์ตำบลสารสนเทศตำบลในการนำเสนอการที่ซื้อคือเขาเคยเห็นแต่ไหนนะครับปกติจะเป็นธรรมชาติในการนำเสนอหลักการที่เราเห็นหนึ่งนะครับที่ผมเห็นก็คือมีการประชุมแล้วก็เอาข้อมูลเนี่ยครับภาษาสุเทพนะก็ข้อมูลจากอาสาจนขอก็คือข้อมูลตัวนี้ไม่ขอคนนี้ครับไม่เวลาเขาถามนี่เขาจะถามกำนันหรือถามใครก่อนหรือว่าเขาจะให้เราแต่ไม่ได้มันก็แล้วแต่คือเราไม่เคยขึ้นไปนะครับเราไม่รู้ไงเพราะว่าเวลาเขาสัมภาษณ์เราเนี่ยเขาหมดสัมภาษณ์เนาะหรือว่าถามประเด็นเราคือผมอยากรู้ตรงนี้ไงที่ว่าเราเข้าไปนั่งเพิ่มหนีเวลาเขาจะถามเราเนี่ยจะถามประเด็นอะไรก็คือไม่เราตอบอ๋อครับผมไปถามไปเรียบร้อยแล้วนะทำไมผมว่าทุกประเด็นก็คือไม่น่าจะถามเองคือในการประกวดนะครับประสบการณ์ประกวดผมจะรู้ตรงนี้ครับผมสงถามว่าพี่ยันว่าหมู่ห้ามาไหมผมก็แสดงตัวมาหมู่ห้ามีกิจกรรมอะไรบ้างหนึ่งสองสามก็ต้องไหลไปเลยครับถ้าเคยทำแล้วก็มันไม่มีอะไรยากสุดนั่นแหละครับนั่นแหละคือประเด็นที่ผมว่าประเด็นครับอย่ารู้ตรงนี้แหละ13หมู่นะครับอย่างผมระดับประเทศนะครับการเปลี่ยนแปลงระดับประเทศดีเลยระดับประเทศ15ท่านมานั่งเขาจะถามเขาไม่รู้เลยว่าเขาจะถามใครเขาจะถามเลือกถามเลยว่าไหนผู้ใหญ่บ้านหมู่สองผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่เราก็ไม่รู้ว่าหมู่ไหนถามมาก็นี่เราอย่างเดียวไม่น่าเชื่อเราพอดีงานแล้วไปถามตรงนี้แหละครับว่าคือเวลาเราไปนั่งโต๊ะปุ๊บนี่เขาจะถามเราเนี่ยคือเราจะให้ผู้ใหญ่บ้านเราเนี่ยเตรียมความพร้อมเพื่อจะอธิบายให้เขาได้มาได้รู้ว่าบ้านเราเนี่ยมีอะไรอธิบายให้เขามันชัดเจนนะครับก็ต้องมีถูกบ้างครับเดี๋ยวเขาโยนไปมาปุ๊บมันพูดไม่ได้ต่อเลยครับก็ต้องได้ไม่ได้ตัวผมครับผมมากตายครับก็แหละจบมากนี่แหละผมอยากรู้ตรงนี้แหละเราไม่ได้ผมเข้าใจอยู่ครับนักเรียนเขาถามเขาไม่ได้นักเรียนก็สอบก็ถามเราไม่ได้ก็ตกถ้าเราทำด้วยมือนี่เราตอบได้เนี่ยครับเป็นอย่างนี้ครับท่านทำอยู่แต่ว่าเราเป็นเนี่ยไอ้นี่เราเที่ยงแล้วบางคนไม่ทำเลยเป็นเรื่องของเนี้ยบางคนทำไม่เป็นจะพูดไปได้แล้วเป็นหนึ่งคือพัฒนาการอำเภอพัฒนาการจังหวัดก็จะซักซ้อมพวกเราก่อนนะว่าทุกท่านเนี่ยที่เขามีรายชื่อเนี่ยเพราะว่าทุกอย่างเขาจะมีเอกสารเรานำเสนอเอกสารไปก่อนทีนี้เราก่อนจะถามเขาจะจำได้ว่าขอถามผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สิบหน่อยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สิบก็ต้องเอาไปผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สิบนี่เขาจะไม่รู้ว่าเขาจะถามประเด็นไหนทีนี้แต่ว่าทุกท่านเนี่ยคือพัฒนาการก็ให้ความสำคัญทุกท่านอยู่แล้วแล้วก็หนึ่งก็คือเหมือนท่านกำลังว่าเราปฏิบัติอยู่แล้วเราปฏิบัติอยู่แล้วถ้าเราปฏิบัติเองเนี่ยครับเราตอบได้ตอบได้ผมแล้วก็ตอบได้ตอบด้วยความเข้าใจของเราท่านจะบอกว่าอย่างนี้นะครับนี่แหละผมเนี่ยรู้ว่าเวลาขึ้นแท่นสัมภาษณ์เนี่ยนั่งโต๊ะสัมภาษณ์นี่เขาจะโยนไม้แห้งใช่ไหมล่ะแล้วเขาโยนไม้พุ่งเราไม่ได้พุ่งก็คือจบเลยเนอะมันไปไม่ได้มันก็กักขึ้นได้ที่เก้าละอะไรที่เก้าละแล้วไม่แห้งนี่แต่ว่าเราต้องมาถามเขา